สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ข่อยกำลังสิเดินทางไปเมืองยูวิแลนด์เนาะค่ะการเดินทางนี่ก็ประมาณ4ชั่วโมงเนาะเฮาเดินทางนี่คือไปอันนี้กำลังสิเดินทางไปงานแต่งงานแต่งหมู่ของแฟนเนาะเพิ่นครบรอบ12ปีนะมีโชเฟอร์พร้อมสวัสดีค่ะคุณสามีโชเฟอร์ข่อยน่ารักบ่ค่ะบ่ทันได้แต่งหน้าเด้อค่ะพี่น้องนะซีดๆหน่อยนึงตอนนี้คือพวกเขาเป็นโสดกันเนาะลูกเอาฝากแม่ยาเลี้ยงค่ะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นคือข่อยสิพามาเบิ่งความยาวของสะพานอยู่ประเทศเดนมาร์กเนาะสะพานข้ามทางด่วนนะคะพี่น้องอยู่อีหยังก็สวีเดนก็มีเดนมาร์กก็มีจังซี่นะเดี๋ยวมาเบิ่งความยาวด้วยว่าของสะพานนี่เลยว่ามันยาวจักเกินอีหยังจักเมตรแล้วก็สูงเท่าใดซี่นะข่อยก็หาข้อมูลมาเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องต้องหาเหตุการณ์บ้านมานิดนึงในการนั้นแอนนี่เนาะในการมาไอ้อัดวิดีโอให้หมู่เบิ่งเนาะก็ไอ้นี่ก็คือเห็นบ่พี่น้องขอถ่ายให้เบิ่งมันสิขี่เร็วหน่อยนึงคือช่องทางที่ว่าสีเหลืองก็เป็นอีหยังเป็นจ่ายเงินสดแล้วก็ตรงกลางสิเป็นตรงกลางสีฟ้าสิเป็นจ่ายบัตรใจด้วยบัตรแล้วก็สีเขียวมันสิเป็นจ่ายด้วยปูปิสก็คือที่ว่าเฮามีคล้ายๆว่ามันไปเก็บเงินย้อนหลังห้องสินะค่ะพี่น้องเฮาแค่แบบว่าตื้ดไปก่อนเสียนะคล้ายๆเป็นออโตเมติกจังซี่นะนั่นล่ะก็มีหลายช่องให้เลือกเนาะแล้วแต่เฮาสิไปช่องใดจังซี่นะแต่ว่าก็ให้เบิ่งซึ่งกันและกันเนาะว่ารถผู้ใดมาแน่จังซี่นะก็สีเขียวก็จ่ายปูปิสแล้วก็สีฟ้าใจบัตรสีเหลืองใจเงินสดแล้วก็อันสามีเพิ่นจ่ายเป็นอีหยังก็เป็นบัตรวีซ่าคอร์ดจังซี่นะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยสะพานนี้ชื่อว่าสะพานสตัวเปรสโบสตัวเปรสโปพี่น้องออกเสียงบ่ถึงเด้อแล้วก็คือบอกว่าสะพานนี่สูง254เมตรเนาะแล้วก็ไอ้ค่าสะพานก็245โครนต่อครั้งเป็นหยังถึงว่าจ่าย245โครนต่อครั้งเพราะว่าในการก่อสร้างของเขาน่ะพี่น้องสร้างไปทั้งหมด 21.4ล้านโครนค่ะพี่น้องคิดเอาเด้อว่าเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินจักบาทนั่นล่ะความสูงของสะพานก็254เมตรแล้วก็ความยาวก็6,790เมตรกับ12กิโลเมตรเนาะค่ะพี่น้องนั่นล่ะความยาวอันนี้คือความยาวเนาะคือตอนสร้างนี่บ่ฮู้ว่าตอนใดเพราะว่าสามีเพิ่นเช็คแล้วมันบ่มีใน Google นั่นนะพี่น้องแต่ว่าเขาเขียนมาว่าสร้างเสร็จเมื่อวันที่14ยูนี1998ในปีพ.ศ.เนาะกันนี่คือความยาวของสะพานเนาะพี่น้องไปกว้างและก็ยาวคล้ายๆว่าสะพานแม่น้ำคล้ายๆสะพานแม่น้ำอีหยังแม่น้ำอีหยังแม่น้ำพระราม9บ้านเฮาบ่พี่น้องพระราม9พระราม3อีหยังนั่นล่ะแต่ว่าอันนี้คือความยาว17กิโลพี่น้อง17กิโลคิดเบิ่งแต่ว่าข่อยก็เลยถามแฟนเนาะว่าเป็นหยังเขาต้องเก็บค่าสะพานเพราะว่าค่าสะพานน่ะมันเฮ็ดแพงมันเฮ็ดตั้งนั่นล่ะ21จุด4ล้านโครนเงินประเทศเดนมาร์กนะคะพี่น้องนั่นล่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบ่ได้เฮ็ดสะพานเด้เมื่อก่อนเนี่ยเขาเฮ็ดแค่ทางรถไฟแต่ว่ารถไฟเนี่ยมันสิลงน้ำเนาะมันสิมุดลงน้ำสินะบัดนี้ไอ้พวกรถยนต์นี่ก็ขามทางเรือเอาสิแม่พี่น้องแต่ว่าทุกมื้อนี่ก็ยังมีทางเรือขามเด้ขามได้ก็สะดวกสบายคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าเขาเห็นแบบท่านสมัยขึ้นมาทีนึงเนาะเขาก็เลยมาสร้างสะพานเจนะ
กับแทนที่เขาจะไปเสียภาษีแต่ว่าเขากระจายเอาแบบจังสีเนาะจ่ายเอาแบบเป็นโลบของสีแม่ผู้ใดสิขามสะพานกับจังจ่ายของสีนะผู้ใดสิไปมาขามสะพานกับจังจ่ายจังสมมติว่าไอ้สมมติว่าถ้าเกิดเขาเก็บในภาษีในสแกตนะเนาะในภาษีกับทุกคนตรงใจค่าภาษีอย่างเสียนะมันกับบอฟเฟ่สำหรับคนที่บริเดินทางบ่ล่ะเขาก็เลยมาเห็นแบบว่าเก็บแค่ครั้งละ254สำหรับคนที่ต้องแก่การจะเดินทางแต่ว่า254เนี่ยคือขากลับเด้อคือขาเดียวขากลับกะกระจายอีกเทียนึงเสียนะเออแต่ว่าก็แล้วแต่บางเทียเขาอาจจะแบบว่าลดให้แบบผู้ใดไปแบบว่าเสาร์อาทิตย์จังเสียเขาอาจจะลดให้ก็ได้อย่างเสียนะมันจะมีส่วนลดของเขาเนาะก็เข้าใจอยู่ดอกค่ะพี่น้องค่าสามมันแพงเนาะนั่นละอันนี้ก็สะพานแนมไอจะบอกว่าแนมบ่เห็นขางทางแม่น้ำดอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเห็ดหัวสูงแม่คนก็เลยแนมบ่เห็นแต่ว่าขณะนี้เวลาประมาณอันอย่างกับบ่ายโมงบ่ถึงบ่ายโมงค่ะพี่น้องประมาณเที่ยงเมืองที่ละหมอกเต็มอยู่แนมบ่เห็นหอดปลายยอดอันสะพานแต่ว่างามเนาะเห็นบ่เออนั่นละอันสิว่าสิบอกอย่างก่อสะพานนี่มันสามารถล่องเรือจากเดนมาร์กไปนอร์เวย์ได้เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าอันอย่างละไอมันมีทริปท่องเที่ยวที่ว่าไปนอร์เวย์เอ้ยไปเดนมาร์กไปนอร์เวย์เนาะสามารถเดินทางข้ามแม่น้ำข้ามสะพานนี้ได้ค่ะพี่น้องอันวิดีโอนี้ค่ะขออนุญาตภาคเอาเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยเฮ็ดผิดนิดนึงข่อยเสียบไม้บัดนี้อันไม้ข่อยมันไปอยู่ไกลอันหน้าต่างมันก็เลยเสียงกระทบกับลมมันก็เลยเสียงดังข่อยก็เลยขออภัยนิดนึงเด้อค่ะพี่น้องแทนที่จะได้เสียงชัดก็เลยข่อยได้มาแปลให้ฟังสินะอาจสิสแปรอันกระทบกระเทือนนิดนึงก็ขออภัยหลายๆเด้อก็ขอบคุณผู้ใดที่เขามาชมคลิปนี้ข่อยเนาะค่ะพี่น้องข่อยก็คือแบบว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งสะพานสินะแต่ว่าถ้าเกิดผู้ใดอันเบิ่งแล้วแบบโอ้ยน่ารำคาญสิก็บ่เป็นหยังเด้อค่ะพี่น้องข่อยขออภัยเด้อข่อยก็อยากให้ญาติพี่น้องข่อยทั้งเมืองไทยเพิ่นได้เห็นในอันนี้นำสินะเออนั่นล่ะก็เป็นกำลังใจไปนำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเออนั่นล่ะก็เมาม้อยบ่มีหยังดอกค่ะเพราะว่านั่งรถตอนนี้นั่งรถประมาณได้ประมาณ20นาทีเนาะเหลืออีก3ชั่วโมงพี่น้องนั่งรถเกือบ3ชั่วโมงอ่ะเอ้ย4ชั่วโมงอ่ะนั่งรถอ่ะตอนนี้เพิ่งจะออกจากหมู่บ้านแล้วพี่น้องเห็นเห็นตรงอันนั้นบ่เห็นตรงที่ว่ายังเป็นอันเป็นเกาะน่ะเอออันนี้เป็นผู้ใดสิเข้าไปเบิ่งนี่เข้าไปเลยบ่ได้เด้ต้องจองค่ะพี่น้องเพราะว่าคนนี้อย่างล่ะมันก็เป็นกฎของเขาเนาะแต่ว่างามตรงเนี่ยแต่ว่าข่อยบ่เคยเข้าไปเบิ่งดอกแต่ว่าเพราะว่าบ่ฮู้ว่าสิลุ่มหม้องใดจังซี่แม่นี่เห็นบ่งามคือว่าสามีข่อยเพิ่นมีมั้ยเพิ่นมีบ้านหลังนี้เพิ่นบ่แม่นเพิ่นมีบ้านหลังนี้เพิ่นเป็นมีรูปปั้นบ้านหลังนี้นะคะพี่น้องเนี่ยบ่ทันได้พ้นแม่น้ําเด้พี่น้องบ่ทันได้พ้นเด้เนี่ยตรงนี้เห็นบ่ตรงเนี่ยที่ข่อยซีอยู่เนี่ยเป็นทางรถไฟค่ะทางรถไฟเพิ่นก็ทางรถไฟนี่เพิ่นสิมุดน้ำไต่น้ำขึ้นมาเสียนะแล้วก็จะมาจบกันตรงนี้ข้ามสะพานตรงข้ามสะพานตรงนี้จากปลายหัวสะพานกับมัททะลุสะพานตรงนี้ค่าข้ามสะพานน่ะ101ค่ะพี่น้อง100โคนเนาะถ้าเกิดนั่งรถไฟเด้ป้ายเดียวเด้แต่ว่าถ้าเกิดมันก็คิดตามป้ายเนาะจะไปฮอดไสจังซี่นะบางหันถามแฟนเนาะว่าถ้าเกิดนั่งรถไฟก็นั่งรถอันนี้อันใดถูกกว่ากันเสียนะเพิ่นก็ว่านั่งรถพ่อกันนั่งรถไฟก็ไปลงตรงนั้นคนก็มาหับจังซี่นะคือว่าซั่นก็นั่งแท็กซี่เข้าไปจังซี่นะแท็กซี่ก็บ่ได้แม่นถูกๆเด้อพี่น้องแท็กซี่ก็แพงเด้อยู่เนี่ย นั่นล่ะนั่นล่ะพี่น้องเสาอากาศเดี๋ยวบ่แม่นเสาไฟเด้อเสารถเสารถเอียงก็รถไฟพี่น้องเนี่ยเห็นมารถไฟมาล่ะรถไฟนี่พึ่งมุดออกจากไอ้น้ำทะเลแล้วก็มาประจบเฮาสินะนี่คันนึงก็มาจากยูแลนมันสิมีคันนึงมาจากยูแลนสินะอีกคันนึงก็กลับไปเอียงก็ฟังพุ่นแต่ว่า
คือรถไฟนี่สะดวกสบายพี่น้องค่อยเคยขึ้นมาแล้วตั้งแต่ข่อยอันมีใบขับขี่ข่อยก็บ่ได้ค่อยได้ขึ้นรถไฟเนาะเพราะว่ามันก็คือว่าล่ะเฮามีรถจังซี่นะเฮาก็เลยได้ขี่แต่รถจังซี่นะว่าไปอันอยู่บ้านเฮาข่อยบ่กล้าขี่รถเด้พี่น้องข่อยย้านเพราะว่าอันอีหยังล่ะรถมันหลายซี่นะแล้วกฎจราจรมันแบบว่าข่อยงงอ่ะข่อยบ่ถนัดน่ะบ่ได้กระแดดออกพี่น้องข่อยขี่บ่เป็นข่อยแบบว่าอันอีหยังก็ข่อยคือขี่แล้วข่อยสุดลวดนําบ่เป็นแหมแบบสิออกข่อยก็ยึกๆจักๆจังซี่นะข่อยไปบ่ถึงเด้อแต่ว่าอันนี้ก็บ่ได้ว่าเนาะอยู่เดนมาร์กก็มันก็มีคนแบบว่าให้ข่อยไปแหมอันเพิ่นก็บ่ได้ฝ่าเร่งอีหยังซี่นะเพิ่นก็อนุญาตให้ไปจังซี่นะอันนี้ก็บ่ได้ว่าเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยชินทางนี้นะข่อยชินขี่ทางนี้นะมันโล่งถนนมันโล่งนะมันบ่ค่อยมีรถหลายข่อยบ่ถนัดในการข่อยบ่ถนัดในการขี่รถในเมืองซินะสิบอกว่าในเมืองเว้าถึงในเมืองในเมืองโคเปนเฮาในเมืองโคเปนเฮานี่ก็อีหยังก็ซ้ำกรุงเทพฯล่ะพี่น้องรถหลายคนหลายคนต่างประเทศนี่หลายคักข่อยเราบ่มักไปอยู่ดอกในเมืองโคเปนเฮาเนาะข่อยมักอยู่บ้านนอกละดีแล้วผู้ใดมักก็ไปเนาะไปตามที่ชอบนั่นล่ะเมืองที่ล่ะพี่น้องข่อยมาฮอดเครื่องทางเหรอปานนี้บ่ทันได้สิ้นสุดไอ้ทางเดินอยู่ถนนนั่นไอ้อีหยังก็เส้นทางนั่นล่ะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันต่อว่ามันสิยาวฮอดจักกิโลเนาะแต่ว่ามันสิมีสะพานข้ามสะพาน3หม่องเดี๋ยวข่อยสิถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องว่ามันฮอดหม่องใดแน่จังซี่นะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ขับรถมาฮอดสิ้นสุดสะพานแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็ความยาว17กิโลที่เฮาบอกว่าหั่นน่ะก็เฮาก็สิพร้อมไปงานแต่งเดี๋ยวมีอีก2สะพานเนาะที่ข่อยสิพาไปเบิ่งอีกหม่องนึงเนาะค่ะพี่น้องอย่าฝ่าเบื่อกันเด้อยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ข่อยนําเด้อค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคนโชเฟอร์ขับรถก็ใจดีใจดีอนุญาตให้ข่อยอัดคลิปค่ะโอเคค่ะพี่น้องเจอกันต่อค่ะสะพานหนาอันนี้ก็เป็นอย่างก่อนสะพานข้ามแม่น้ำที่เป็นสะพานเมื่อไรเด็กลิลเลเบลส์บุกเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ว่าระยะสั้นนะมันจะมีสะพานข้ามอยู่3หม่องอันนี้คือหม่องที่2เป็นแบบสั้นๆเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกหม่องนึงเป็นสะพานข้ามแล้วก็ลอดใต้แม่น้ำเป็นม่วงบวกเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเด้อสวยงามค่ะพี่น้องพี่น้องสิบอกว่าข่อยถ่ายวิดีโอเป็นมุมบ่ได้พี่น้องว่าคือเนี่ยค่ะมันแนวกันมันปิดน้ําไว้นะมันแนวบ่เห็นเบิ่งซ้ํานี่ก็ได้เนาะเบิ่งสะพานที่ว่าข้ามแม่น้ํานะครับDen der Böen, der die Erweiler, ey? Anna, die Frau Leitsche. Auf Frau Leitsche. In die Möhrne, in Kapitän. Sie dort enden den Gamle Lille, bitte.
2ชิ้นนี่50คนค่ะพี่น้อง55คนเป็นบัตรของเจ้าของบ้านเคฟซีเนาะเขาเป็นไงเคฟซีเนี่ยเป็นเห็ดไก่กินเองเพราะคนกินเสร็จแล้วคนก็เรียบอย่างคนทัวร์ลงไปกินนั่งสินะอันนี้ประวัติคร่าวๆด้วยกันเมนูนั้นแล้วเอาพี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิ้งเดี๋ยวสิพาเบิ้งสะพานอีกสะพานหนึ่งด้วยค่ะว่าความยาวเป็นไงเราแบบมันเป็นแบบไหนไอ้นี่หลอดไต่น้ำพร้อมเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งดินุสนิโอนิแวนนะไอ้นี่หลอดไต่น้ำพร้อมพี่น้องไปเบิ้งกันด้วยค่ะว่ามันจะเป็นไงโชเฟอร์คอยขี่รถตอนนี้ขณะนี้ขับรถมาประมาณ4ชั่วโมงค่ะพี่น้องผ่านพ้นสะพานนี้ก็หอดหมอกงานแล้วโอเคค่ะเจอกันเนาะจบแล้วพี่น้องสำนีลาไอ้เบิ่งนั้นนะโอ้ยเนาะ